สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำเมนูมื้อเที่ยงนะคะก็เพิ่งจะเริ่มทำเป็นเมนูไข่พะโล้นะคะจะซื้อผงพะโล้มาแล้วก็ถึง2019ค่ะเดือน12ก็คือธันวาคมนะคะแล้วเดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เต้าหู้แบบนี้ลงไปนะคะ
ไข่ที่ต้มแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแกะเปลือกแล้วก็ใส่ไปมันก็จะสะดวกหน่อยนะคะไม่ต้องมาต้มเองเลยก็ใช้แบบนี้เดี๋ยวก็เติมน้ำเลยนะคะน้ำนี่ก็คือจะเป็นในที่ปั่นเครื่องปรุงมีแต่ข้าวบงค่ะก็มาเติมไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะ